ผมเชฟแจบนะครับธรรมดาก็จะทำอาหารแต่วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องการเกษตรเพราะว่าสายเลือดผมเป็นเกษตรนะครับก็เลยหนีเรื่องของการเกษตรไม่เจอไม่พ้นนะครับวันนี้มีสินค้าตัวนึงที่ผมจะมาลองรีวิวดูอันนี้ยังไม่เคยลองนะครับยังไม่รู้ว่าเขาจะดีไม่ดีคือทุกวันนี้มันมีอะไรที่หลอกลวงกันได้ถ้าคุณดีจริงคุณก็จะยืนหยัดอยู่ในสารระบบได้แต่ถ้าคุณไม่ดีใช้แล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวคุณก็ตายไปเองนะครับแต่ทีนี้ผมจะลองตอนนี้อยู่ที่แฟลตของตำรวจตชด.อุบลนะครับพื้นที่ไม่มีเยอะพอดีเมื่อวานนะครับไปดูงานเรื่องของกล้วยหอมคาวินิสเรื่องงานส่งออกก็เลยขออนุญาตซื้อพันธุ์มาเพื่อปลูกเป็นการทดลองนะครับจำนวนประมาณ20ต้นนะครับจากที่ดูนะครับสังเกตดูว่าเดี๋ยวคุยเรื่องสินค้าก่อนไอเนี้ยเขาโม้ว่าเขาเป็นกรดอะมิโนเป็นกรดสำคัญนะครับช่วยบำรุงเสริมภูมิต้านทานนู่นนี่นั่นแล้วก็จะทำให้มันเขียวเข้มให้มันสวยว่างั้นเถอะแต่จากที่ดูนะครับเนี่ยกล้วยตอนนี้ก็คือไม่สมบูรณ์มากนะครับอาจจะด้วยเรื่องว่าผลส่งที่โดนความร้อนช่วงนี้ต้องพักฟื้นก่อนสัก 3-5 วันนะครับดูต่อไปว่าจากใบเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยใบเขียวที่อ่อนๆยังไม่เข้มดูเหมือนไม่สมบูรณ์มากนะครับผมจะลองฉีดไอ้เจ้าอัศวินนี่ดูนะครับวันนี้ที่ที่เท่าไหร่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25นะครับดูสัก 2-3 วันมาจากอย่างเงี้ยมิถุนายน60ครับผมพืชเนี่ยสังเกตง่ายๆความอุดมสมบูรณ์กับความไม่สมบูรณ์จะเปรียบเทียบกันเวลา17นาฬิกาใบเขียวเข้มมันนั่นคือภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าแหลปือนั่นคืออาหารก็สมบูรณ์น้ำอาหารส่วนประกอบอย่างอื่นสมบูรณ์ก็คือเขาก็จะสวยแต่ถ้าอย่างนี้คืออาจจะอาหารยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวอัศวินเนี่ยสูตรคีเลตเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณดีจริงคุณจะต้องทำให้กลุ่มต้นกล้วยอ่อนเนี่ยสวยงามได้กล้าพันกล้วยเนี่ยสวยงามได้ข้างหลังด้วยมีข้างหลังด้วยแล้วก็จะลองกับอันนี้มีใบมองเบอรี่ที่ซื้อมากระถางไว้ว่าจะเอามาใส่ต้มไก่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นกล้าอินทผลัมนะครับผมจะลองกับกลุ่มพวกนี้ดูนะครับว่าคุณจะได้ผลจริงหรือไม่นะครับ ไอ้ตัวนี้เขาจะขายเป็นกล่องนะครับผมซื้อมากล่องนึงแล้วก็แบ่งกันกับกลุ่มเพื่อนข้างในจะมีอยู่5ซองซึ่งคำนวณดูแล้วต้นทุนไม่แพงนะครับต้นทุนไม่แพงหรือว่าถูกมากนะครับเอาง่ายๆว่าผสมลงในถัง20ลิตรเนี่ยต้นทุนจริงๆตกอยู่ที่7บาทเองถัง20ลิตรคุณฉีดได้เท่าไหร่ถ้ามันต้นทุน7บาทก็ถือว่าถูกแต่ถ้ามันดีจริงๆก็เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปสามารถเอาไปใช้แล้วจะอัปเดตให้ดูทุกวันตอนเย็นนะอันนี้ให้ดูว่าถ้าราคาคุณโอเคแต่ทีนี้ดูว่าคุณภาพคุณจะเวิร์คมั้ยนี่นะครับคือซองย่อยที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ร่วมด้วยผมว่าผมเก็บไม่ได้โอเคเอาใหม่เลยเนี่ยครับช้อนที่ใช้ในการตักเนี่ยว่า1ช้อนเนี่ย1ช้อนปาดใช้ได้กับน้ำ20ลิตรแต่วันนี้พอดีอุปกรณ์ที่จะใช้กับน้ำ20ลิตรเนี่ยผมไม่มีนะครับก็เลยใช้น้ำขนาดนี้นะครับซึ่งตามการประมาณน่าจะอยู่ประมาณ20ลิตรแล้วผมก็จะใช้อันนี้ไม่20 10ลิตรอ่อ10ลิตรมันแค่10ลิตรแล้วเราจะทำยังไงบางท่านบอกว่ามันถังเล็กอัตราส่วนไม่เป๊ะเราจะทำยังไงผมว่ามันก็เล็กจากครึ่งนึงจาก20ก็ลดลงครึ่งนึงแค่นั้นครับอันนี้จะลองเปิดให้ดูนะครับสีข้างในจะเป็นสีเขียวเข้มออกไปทางเทานะครับเป็นสีเขียวเข้มไปทางเทานะครับจอนตักนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเขาบอกว่าปาดแล้วก็เอาเกลี่ยกับผนังนิดนึงอันนี้คือ1ช้อนปาดสีดำเลยครับเป็นกรดอะมิโนเข้มข้นอันนี้คือ1ช้อนปาดนะครับเอาใส่สมเลยสมช้อนหนึ่งเลยเหรอต้องใส่แค่ครึ่งเดียวนะมันจะเข้มไปเราต้องใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยครับ10ลิตรใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นะครับนี่คือสำหรับ10ลิตรถ้า20ลิตรท่านก็ใส่เต็มช้อนเลยอันนี้นะครับ
คน้ำสปิวใส่ลงไปเลยเลยผสมใส่ไปแล้วทีนี้ก็ครับอันนี้ครับลองมาดูเขาจะเริ่มละลายแล้วนะครับจะเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเราช่วยเขาละลายช่วยกันคนนิดนึงนะครับจริงๆถ้าคนที่เคยดูพวกสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยดูอย่างนี้ก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเร็วๆโอเคคิดจะยาวไป10นาทีนะมันจะยาวไปคนโอเคนะครับนิดหน่อยเองครับเบาๆเองเราก็ละลายหมดแล้วอันนี้สามารถใช้ได้เลยครับเอาผสมขวดเชฟเตียบทีนี้อุปกรณ์ผมก็มีแบบเล็กๆอย่างเงี้ยบ้านโอเคยังไม่เต็มเท่าไหร่เต็มหมดโอเคเต็มแล้ว10ลิตรนี่ผมว่าใช้เยอะเลยอ่ะคือจริงๆลักษณะการใช้ก็จะมีทั้งเรื่องของการฉีดเก็บรักษาถ้าไม่หมดเก็บรักษายังไงเก็บไว้ได้ปกติครับไม่ได้ปกติแค่ให้อยู่ในที่เย็นนะครับอย่าให้โดนแดดนะครับปิดฝาไว้ก็ดีครับถ้ามีฝาเนี่ยใช้ตู้เย็นได้ปะใส่ขวดใส่ตู้เย็นก็ได้ครับก็จะช่วยป้องกันการบูดเอาเก็บออกเอาพ่นให้ดูหน่อยโอเคนะครับเอาฉีดเอาขวดออกฉีดก็คือให้เน้นให้เป็นละอองเบาๆนะครับให้เป็นละอองฝอยเล็กๆเบาๆอันนี้อาจจะต้องฉีดใกล้หน่อยเพราะว่ามันใบมันซ้อนกันเยอะนะครับอันนี้เป็นเวลาเย็นพอดีก็เหมาะกับการที่จะฉีดจริงๆก็เป็นเช้าหรือว่าเย็นนะครับถ้าเช้าก็ดีอันนี้พอดีได้เวลาตอนเย็นโอเคครับแค่เป็นละอองเนาะโอเคอันนี้ใบมอลลี่นะก็สังเกตว่าสีเนี่ย ไม่เขียวเข้มนะครับจะเป็นเขียวอ่อนๆซึ่งก็แปลว่าคนไม่สมบูรณ์เนี่ยสารอาหารไม่สมบูรณ์เขาก็จะเป็นประมาณนี้ต้องรู้ว่าจะ3วันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับพอดีที่ผมกำลังทำของใหม่อินทผลัมนะครับก็เลยจะบำรุงเอาไปเป็นไม้กันลมกล้าพันกันลมอย่างเดียวประดับได้สวยครับถ้าเป็นเม็ดก็เดี๋ยวขวดใส่เพราะว่าป้องกันเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวขี่ใส่ขยับเทียบพลิกนี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรเลยนะเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วกดเปลี่ยนแถมที่ใหม่นี่โอเคต้องย้ายเลยครับผมจะอัปเดตให้ดูทุกวันครับอัปเดตทุกวันวันละครั้งโอเคตอนเย็นวันที่26อัปเดตใหม่คลิปนี้จบแค่นี้นะก็สามารถฉีดได้ทุก3วันถึง5วันหรือว่า7วันแล้วแต่ท่านที่ใช้กับพวกนี้จะดูเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพื่อที่ท่านใช้นะครับเพียงแค่เอาไปดูครับขอบคุณครับ